ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในแมปโรบล็อกอีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยฉันพาทุกคนมาหาสัตว์ไม่ได้มาหาปากกาหาย่าอีกต่อไปบอกเลยนะว่าแบบนี้เนี่ยมีสัตว์เป็นร้อยตัวซ่อนอยู่ด้วยว่าแต่ทำไมจุ๊บแจงผอมมากทุกคนก็ผอมอ่ะเนี่ยเฮ้ยเออทำไมตัวฉันสูงอาจจะเป็นวัยเจริญพันธุ์หรือเปล่าพวกเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะไม่ใช่หรอกที่ฉันผอมเพราะว่าฉันหิวข้าวไม่มีอะไรกินน่ะฉันก็เลยเข้าแบบนี้มาเพราะว่าจะจับสัตว์ไปกินไงฮะเดี๋ยวทำไมเธอดิบเถื่อนขนาดนี้ล่ะทำไมถึงไม่เลือกกินของที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยอย่างเนลลี่แครกเกอร์มันฝรั่งแสนอร่อยจากแบรนด์โกแก อยากกิน และจะบอกว่าเนลลี่เนี่ยนะคะเขาดีมากๆเลยนะเพราะเขาเนี่ยใช้การอบแต่ไม่ทอดค่ะและที่สำคัญมีรูปพี่แป้งอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าจะดึงซึ่งมีทั้งหมด3รสด้วยกันค่ะก็จะเป็นรสซาวครีมและหัวหอมนะคะรสสาหร่ายซอสญี่ปุ่นแล้วก็รสคลาสสิกว้าวชอบทุกรสเลยอ่ะโดยเฉพาะซาวครีมและหัวหอมอ่ะชอบมากใครชอบแบบว่าหอมๆนะคะรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็ต้องเป็นซาวครีมและหัวหอมเลยส่วนใครที่ชอบรสแบบญี่ปุ่นดูโนริสาหร่ายหน่อยๆนะคะรสชาติเด็กเข้มข้นมากๆก็ต้องเป็นเลือกเป็นรสสาหร่ายซอสญี่ปุ่นส่วนแป้งเนี่ยก็จะชอบกินรสนี้เป็นพิเศษค่ะรสคลาสสิกเพราะว่ามันมีความแบบเค็มๆนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยงั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมนะคะแป้งขอเติมพลังด้วยแครกเกอร์มันฝรั่งแสนอร่อยจากเนลลี่รสคลาสสิกเยี่ยมกินแต่ว่าดีเฮ้ยทุกคนอย่าลืมนะว่าใครที่ซื้อเนลลี่นะคะที่มีหน้าพี่แป้งแบบนี้เนี่ยด้านในเขามีชิงโชคด้วยนะไหนทางด้วยรุ่นรับของรางวัลมากมายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะไปบอกท้ายคลิปแล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันขอกินขนมเนลลี่แครกเกอร์มันฝรั่งแสนอร่อยก่อนดีต่อสุขภาพนะคะใช้แบบอบไม่ทอดกิน2แผ่นไปเลยแบ่งเพื่อนบ้างได้ไหมอ่ะส่งมาได้ไหมเฮ้ยแป้งพี่ให้ที่อยู่ไปหลังไมค์แล้วนะเนี่ยอะไรส่งที่อยู่มาทำไมส่งเนลลี่มาด้วยขอ1ลังโอ้โหนายไม่ต้องให้ฉันส่งให้เลยนายสามารถไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและสั่งออนไลน์ที่ Shopee และ Lazada ได้แล้วโอเคงั้นผมสั่งแป๊บผมสั่งแป๊บโอเคฉันเติมพลังเรียบร้อยแล้วพวกเราไปหาสัตว์ตัวแรกกันเลยดีกว่า Let's go นี่เราเริ่มกันที่นี่ดีกว่านี่ๆๆไหนตรงข้างๆจุดเกิดเนี่ยมีน้องหมาตัวนึงห้องฉันจะกินเบอร์รี่ย่าได้แล้วครับผมสุนัขตัวน้อยตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับหมาไส้กรอกเลยเนาะตัวมันจะดูยาวๆหน่อยอ่ะใช่ใช่ฉันใจตัวนะใจตัวนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังนายเนี่ยเฮ้ยอยู่ข้างหลังฉันอุ้ยให้ตายเถอะมีอยู่ในน้ำด้วยตัวนี้เป็นปลาวาฬเพชรฆาตนะเนี่ยน่ากลัวไหมดูด้านล่างดิเฮ้ยจุ๊บแจงลงมาได้ข้างล่างเนี่ยเขาปลอดภัยมากเลยมีทรายอยู่ด้านล่างด้วยสุดยอดฉันจะลองลงไปด้านล่างดูแล้วกันนะโอ้โหจะแป้งตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งด้วยแหละจริงเหรอม้าน้ำม้าน้ำมีม้าน้ำอยู่ใต้นี้ด้วยได้แล้วมันต้องแอบซ่อนตัวเองอยู่แถวแถวซากปะการังไม่ก็สาหร่ายแน่ๆนี่ไงจะเจอแล้วม้าน้ำตามโขดหินทุกคนอย่าลืมดูแถวโขดหินด้วยล่ะเผื่อมีพวกแมงกะพรุนตัวอย่างใหญ่อะเอ้ยฉันอุตส่าห์ทำตัวใสๆพวกนายเห็นได้ไงใสมากมั้งชมพูแปรนเลยได้แล้วครับขอขึ้นมาหายใจนิดนึงโอ้เราดำน้ำกันไปแล้วนะหูยเป็นไงบ้างหาด้านล่างเป็นไงบ้างดูดิมีไอ้เจ้าแปดออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยชาวปัสแกรู้ไหมว่าภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรอะไรชาวเปรูชาวเปรูคืออะไรเฮ้ยพี่ทุกคนเรามองตรงไปข้างหน้าตรงน้ำตรงนั้นดิเรายังไม่ได้ไปเก็บน้องเต่าตรงนั้นเลยปะเออใช่โอ้เต่าลอยละล่ออยู่ตรงนั้นจะไม่เก็บก็อะไรอยู่นะดูปลากระโดดดองแดงใช้ไปด้วยจ๋อง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 
นี่เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บได้ประมาณสัก5ตัว6ตัวแล้วนะเนี่ยฉันได้เป็นเต่าทะเลมาจ้าอุ๊ยๆๆๆนี่อะไรอ่ะฉันเจออะไรแปลกๆเข้าให้แล้วใต้ทะเลตรงนี้มีถ้ำด้วยล่ะทุกคนถ้ำนี้มันดูอันตรายน่าดูเชียวนะนายระวังล่ะฉันระวังอยู่สล็อตอุ๊ยไม่รู้ว่านี่เนี่ยเป็นผนังลาวาหรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ยเข้ามาตกใจเลยมาตกใจเลยอะไรอะไรตัวมันเริ่มเลยเข้ามาดิเข้ามาดิอะไรอ่ะห้ามชนผนังกำแพงเด็ดขาดทุกคนว้ายอุ๊ยนี่มันปลาหมึกยักษ์นี่มันเริ่มเลยปลาหมึกยักษ์คราเคนเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในแบบใต้ทะเลลึกนะแล้วมันก็กลัวว่าคนจะจับไปทำทาโกยากิก็เลยเข้ามาแฝงตัวในถ้ำที่เต็มไปด้วยลาวาที่เผือดแห้งไปแล้วอ่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วมาแล้วพี่กิตปรางพี่โมพี่ไม้ถ้ำหลงอยู่ถ้ำแย่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ลึกเข้าไปในโขดหินเราน่าจะเจอกับเอาสวัสดีจุ๊บแจ๊เอาจุ๊บแจ๊สวัสดีเอ้าไม่เห็นเลยเจอกันเองเหรอจะเป็นสัตว์น้ำเหรอปะโถเอ้ยหรือว่ามันจะมีรูให้เราเข้าซอกตามซอกต่างๆไม่มีไม่มีมันต้องมีซอกนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วซอกนี้ซอกนี้ใช่ป่ะไหนนี่ๆๆตัวนี้ตัวนี้ใช่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 สีมันต่างออกไปอะทุกคนเห็นไหมฉันฉลาดสุดๆไปเลยนะเนี่ยทำไมมันมีเฟรนช์ฟรายแท่งใหญ่มันไม่ใช่เฟรนช์ฟรายมันคือลาวาอันนั้นจุ๊บแจงตายไปแล้วระวังนะระวังนะค่อยๆตามลงไปต่ำเตี้ยไปทางไหนซ้ายขวามันต้องว่ายแบบไม่หยุดไม่มีรีมิตใช่ใช่เออสู้เก่งมากสล็อตให้ตายเถอะนี่บ้านกุ้งล็อบสเตอร์โอ้โหฉันยังไม่ถึงเลยนะตัวใหญ่มากเลยจุ๊บแจงพวกนายเก่งมากนะที่สามารถหาฉันเจอจนได้ต้องตายแล้วสินะเรามาไปทำซาชิมิดีกว่านะฉันว่าอร่อยนะโอ้ยพวกเรารีบออกจากหนองน้ำนี่ดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ออกขึ้นมาบนแล้วแล้วมันการโน้นี่โอ้ยจะแม่ผุดขึ้นมาเหมือนเห็ดเลยเมื่อกี้แน่นอนเอาละต่อไปเราไปตรงนู้นดีป่ะตรงที่ที่มีไดโนเสาร์โลกล้านปีฮะพวกนายเจออะไรอ่ะฉันเป็นกระต่ายที่อยู่ในทะเลทรายก่อนหน้านี้ฉันอยู่ในป่าดงดิบแต่ว่ากระโดดไกลไปหน่อยเลยมาที่ทะเลทรายเลยอ่ะไกลเนาะไม่น้อยเลยนะเนี่ยพอเราเจอกระต่ายตัวนั้นแล้วทุกคนลองดูดิมีอีแรงอยู่ข้างบนเสาโอ้โหฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้การออบบี้ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงพวกเราจะสามารถเก็บอีแรงตัวนั้นได้หรือเปล่าต้องไปที่เสาโรมันเสาแรกพี่โมถึงกับท่านถอนหายใจเพราะว่าการออบบี้นั้นเป็นอุปสรรคต่อมนุษย์ไม่ยากไม่ยากพี่โมไม่ยากเราขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมองจากตรงนี้เนี่ยพีระมิดคือใหญ่มากอ่ะใช่มีบันไดด้วยจ้ะแป้งฮึบและแล้วเราก็สามารถเก็บเจ้าอีแรงจ้าอีแรงไม่สุภาพขอเรียกว่าคุณแรงละกันไปพวกเราเราจะปีนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตรงยอดพีระมิดนะคะเพื่อที่จะไปเก็บสัตว์ประหลาดอีกตัวนึงฮึบโอ้ยโอ้โหความยากนี้มันคือต้องค่อยๆต้องค่อยๆทุกคนต้องค่อยๆฮึบเย้อุ้ยเรื่องการย้อยไว้ใจฉันฉันเองอ่ะเฮ้ยจ้ะโอ้โหเกือบตายโอ้เจ้าฮอร์นะเอ้าผมหล่นอันสุดท้ายอะไรบ้าบ้าโอ้ยประตูโอ้โหฉันก็หล่นเหมือนกันนะช่วยด้วยฉันไม่ช่วยนายแน่ฉันเห็นนายตกลงไปอีกแล้วเฮ้ยเราเหลือแค่2อันเท่านั้นทุกคนรอเราอยู่เฮ้ยฉันเคยผ่านออบบี้ยากสุดไปแล้วแค่นี้มันอีซี่เก่งมากเก่งมากโดดไปหาอูดดีกว่าโดดไปหาอูดอูดอุ้ยมีอูดข้างล่างด้วยเหรอวิฮูไม่รู้ไม่รู้น้องอูดรู้สึกว่าน้องอูดเนี่ยมันจะเป็นอันแรกเลยนะที่พวกเราควรจะเก็บเนี่ยอู้คาเมลข้างในเป็นพีระมิดฮะเออดูเหมือนข้างในจะมีเขาวงกตเพียบเลยนะเนี่ยเออไม่ใช่เขาวงกตธรรมดามีงูด้วยลาวาตรงนี้ยังไม่แห้งสักเท่าไหร่แถมมันยังร้อนระอุดุดดังไฟเยอร์เข้าไปเก็บแล้วก็จะเจอกับงูหางกระดิ่งค่ะงูนี้ไม่ดุเลยนะเนี่ยจับได้
ช่ตอนนี้ไม่ดูบ้างเศร้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแจ้งมันมาแล้วกระโดดออกกระโดดออกหนีละกันนี่ไงจริงเราไม่จำเป็นต้องกระโดดออกก็ได้เราแค่ตายใช่ตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้ค่ะวงเอ้ยพี่เขระวังอย่าโดนห้ามโดนอีกครับกดนี้ห้ามโดนเพราะว่ามันมีความร้อนจากแดดที่แผดเผาเราต้องค่อยๆค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆพี่ไปอึบๆๆอย่าได้ไม่ได้โดนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแล้วก็หมาจิ้งจอกน่ารักโอ้สุนัขจิ้งจอกฉันจะบอกว่าจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้ด้วยนะใช่แต่แพงมากเลยใช่ฉันจะขี่มันฮิกกับมันมากรับคุณจะฮิกกับอะไรก็ไม่มีอะไรกรอบเท่าเนรี่หรอกทั้งกรอบแล้วก็อร่อยด้วยเฮ้ยเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเมื่อเราออกมาจากพีระมิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันเจอเฮ้ยบนต้นไม้นี่ก็มีนกดูดิทำยังไงอะอยากได้อะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าข้างบนนกของเราเนี่ยมันมีคำว่าเมกาโลดอนในอีก23นาทีมันจะอัปเกิดมาเฮ้ยรอๆๆปลาฉลามในตำนานเขาบอกว่าเป็นปลาฉลามพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและดึกดำบรรพ์ที่สุดเอาล่ะในระหว่างที่เรากำลังรอเมกาโลดอนอยู่นั้นเราต้องกระโดดขึ้นไปบนยอดไม้เพื่อที่จะไปหาไอ้นกตัวบ้านั่นโอ้ยแล้วมันไปอยู่อะไรตรงไกลขนาดนั้นเนี่ยฮะเอ้ฉันมาแล้ววู้ฮู้ได้แล้วดูเหมือนว่าพี่ไม้จะเป็นเสียดออมบี้และฉันก็ได้แล้วนี่คือนกหัวขวานกระเดกและในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังกระโดดกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นไม่สนุกฉันขอพักแอบแวะกินตรงนี้ดีกว่ามาแอบกินอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ามาฉันจะแอบกินขนมเพราะว่าแป้งนะคะได้พกขนมแสนอร่อยมากินด้วยนี่แป้งเลือกเป็นเนลลี่แครกเกอร์มันฝรั่งนะคะรสสาหร่ายซอสญี่ปุ่นอย่าลืมนะว่าพี่แป้งเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะในนี้สามารถลุ้นรับชิงโชคข้างในได้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยเฮ้ยแกะซองชิกและจากนั้นเรายืนจ้องและนี่ก็คือหน้าตาของแครกเกอร์มันฝรั่งรสสาหร่ายซอสญี่ปุ่นแกะกันสดสดตรงนี้เลยชิงเห็นไหมว่าในแครกเกอร์นี่นะคะเขาก็จะมีสาหร่ายด้วยโรยแบบหอมๆมาแบบนี้เลยลองชิมเลยนะคะเป็นไงบ้างอะอร่อยมากเฮ้ยอยากกินคือมันได้รสชาติของซอสญี่ปุ่นจริงๆค่ะทุกคนมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความหอมของสาหร่ายนะหุยสะดวกอ่ะพกไว้หน้าคอมแล้วก็กินเพลินๆได้ด้วยอ่ะเจ๊แป้งถูกต้องดีเจพกไว้หลายห่อเลยนะและก็กินชิ้นเดียวก็คงไม่พอค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทั้งอร่อยกินเพลินนะคะแล้วก็ยังดีต่อร่างกายด้วยเพราะเขาใช้การอบและไม่ทอดนะคะสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะที่สำคัญสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยนะโอ้แป้งแป้งฮะเดี๋ยวพี่มานะทำไมอ่ะไอ้เซเว่นแป๊บอยากกินมากเลยนายอยากกินเดลี่ขนาดนั้นเลยหรอไม่ไหวแล้วเนี่ยไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าลืมนะว่าเขามีทั้งหมด3รสด้วยกันน่ะมีรสคลาสสิกมีรสสาวครีมและหัวหอมแล้วก็รสสาหร่ายซอสญี่ปุ่นด้วยนะพี่กิตไปด้วยพี่กิตฝากซื้ออันนึงดูเหมือนว่าเพื่อนนายเนี่ยจะหนีไปแล้วไม่มาหาสัตว์ด้วยกันแล้วละมั้งเฮ้ยไม่ได้สิหาสัตว์ด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปเอาล่ะเราเหลืออยู่16นาทีนะคะในการที่จะหาเมกาโรดอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาที่ชายป่านี่ดีกว่าเฮ้ยมีสัตว์ถูกจับด้วยอ่ะได้โปรดช่วยฉันทีเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่ฉันโดนจับมนุษย์ที่โหดร้ายทำกับสัตว์น่าสงสารแบบนี้ได้ยังไงแล้วเราจะปล่อยเขาออกมาได้ยังไงอ่ะเพื่อนไม่รู้ล่ะตอนนั้นไม่มีโพรงต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาหาน้องแรดขอดูก่อนว่าโพรงต้นไม้นี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดกรงนั้นได้หรือเปล่าว้ายที่ไหนนี่ฉันว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปใต้ดินแบบนี้เนี่ยอาจจะทะลุกรงแรดก็ได้นะเออจริงด้วยพ่อเดี๋ยวลองดูอะไรเนี่ยอุตส่าห์ลงมาถึงใต้ดินก็เจอเม่นด้วยเหรอไม่ใช่เม่นธรรมดานะเป็นเม่นที่ขนไม้มาเพื่อที่จะสร้างบ้านนะดิงั้นขอเก็บเลยละกันนั่นมันนะเนี่ยด้วย
ฉันว่าเขาวงกตนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยนะมันอาจจะมีประตูทางออกหรือว่าประตูลับก็ได้ปางอยู่ไหนอะยังไงตาพี่กิจมานี่มานี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคพี่กิจเจออะไรหรอเมื่อกี้พี่เจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยปุ่มเปิดกรงแรกหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนเอทำแพงไหนนะเอานายสรุปนายเจอจริงไหมเนี่ยโอ้จริงด้วยวิวอุ้ยโอ้ไอ้ปุ่มจริงมันลึกลงมาแบบน่าจะอยู่ขอบใกล้ๆจุดเกิดของเราเลยนะเนี่ยเราลองเหยียบปุ่มดูปุ๊บเมื่อเหยียบเสร็จเรียบร้อยปุ่มจะเป็นสีเขียวทุกคนลองขึ้นไปด้านบนดูเผื่อกงแรดเปิดแล้วป้าป้าป้าฮัลโหลปรางพวกเราหลงทางแล้วอะหลงหนักมากดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะหายไปในอุโมงค์เอ้ยเดี๋ยวนะฉันเห็นมือใครพี่กิตอันนี้นี่ไปครับไปครับปางตามพี่กิตกับพี่ไม้ไปรู้สึกว่าเขาจะเจอของประหลาดโอ้ my god นี่มาเสือทะเลทรายวู้ฮู้วู้ฮู้เป็นการไปเถอะฉันว่าพวกเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าดูว่าเจ้าแรดเนี่ยมันเปิดกรงแล้วหรือยังป้าไปไม่เห็นจะเปิดเลยแฮฉันว่านะอย่างที่เจ้าแรดบอกว่ามีมนุษย์ที่ใจร้ายเนี่ยขังเขาไว้ในนั้นฉันว่าเราน่าจะลองหาบ้านคนดูไหมเผื่อว่าในพรานเนี่ยอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ก็ได้อันนี้หรือเปล่าอ่ะปุ่มอันนี้ไม่รู้แฮนายลองเฮ้ยเปิดแล้วกราบคืนมากนะนายช่วยฉันจริงๆอุ้ยฉันไม่ได้จะช่วยนายหรอกฉันแค่จะเก็บนายเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้นายโดนขังต่อไปไอ้แรดบ้าทุกคนกดให้หน่อยสิอ๋อไม่อ่ะปังเอาล่ะมาดูที่โซนเกษตรกรกันบ้างครับโซนนี้รู้สึกว่าวัวทำไมมีแท่งอะไรแปลกๆด้วยเอ้ยมันถูกแบบถูกขีดออกมาเราต้องกระโดดแบบไม่หยุดยั้งพี่บัวไปเอ็ดโอกระทิงฮ่าเฮ้ยยังเหลือหมูอีกทุกคนเหลือหมูอีกตัวนึงเก็บหมูเอ๊ะหมูตัวนี้ก็ขีดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็เก็บออกมาได้ง่ายได้พี่แต่อีกแค่1นาทีเมกะโรดอนจะเกิดแล้วนะ9วิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราตอนนี้เมกะโรดอนเริ่มสีแดงแล้วไปดูที่ทะเลกันดีกว่าไปเร็วๆๆๆและในวันนี้คือการปรากฏตัวของเมกะโรดอนพวกเราทุกคนจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบดึกดำบรรพ์สุดๆพวกนายระวังนะอีก10วินาทีสุดท้าย7 6 5 4 3 2 1สวัสดีปีใหม่เฮ้ยน้ำแดงเดือดแล้วเราไปข้างล่างกันบุ๊บ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 หน่อยเหมือนจะมีเมกะโรดอนเลยจืดจืดเก็บยังไงอ่ะจืดเอ้ยมันขึ้นมาแล้วห้ามเก็บตอนสีแดงอ๋อมันย้ายที่เฮ้ยดูดิมันพยายามว่ายวนไปวนมาเพื่อที่จะหลอกล่อพวกเราแล้วก็จะกินพวกเราเป็นอาหารแน่จะได้ยังแล้วจะได้ยังฉันได้แล้วไม่ก็รอยอมตัวใหญ่ปุยเฮ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะและแล้วเมกะโรดอนก็จากไปรู้สึกว่ามันจะต้องจำศีลอีกนานนับปีเลยล่ะโอ้โหแต่พวกเราได้มาแล้วนะตอนนี้เราเก็บสัตว์ได้ทั้งหมด29ตัวเนี่ยทุกคนเฮ้ยงั้นก่อนจะจากกันเดี๋ยวฉันขอพักกินเนลลี่หน่อยละกันเนลลี่แครกเกอร์มันฝรั่งแสนอร่อยบอกเลยนะว่ามีประโยชน์มากๆนะกินเพลินแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเขาอบไม่ทอดนะคะเอาเป็นรสซาวครีมและหัวหอมละกันดูสิภายในซองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นซองเล็กๆนะสามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะสะดวกมากๆเลยเอาล่ะแกะกันตรงนี้เลยครับขอดมแป๊บเป็นไงหอมไหมกลิ่นหอมมากใครที่ชอบแนวแบบว่าเหมือนเครื่องเทศหอมๆนิดๆ นะคะแล้วก็ยังมีความเป็นแบบกลิ่นของหัวหอมใหญ่เนี่ยก็ต้องลองเลยครับผมรสโปรดงั้นลองชิมเลยละกันชอบกินรสนี้ที่สุดอยากกินว้าวแล้วก็ตรงหน้าแครกเกอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีผงนะคะซึ่งมันแบบหูยอร่อยกลมกรอบมากเลยอ่ะน่าจะเป็นผงของซาวครีมและหัวหอมนี่แหละใช่แล้วคือจะบอกว่ารสซาวครีมและหัวหอมเนี่ยจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกลมกล่อมสุดๆถูกต้องแล้วครับผม
พี่ถามหน่อยดีที่พี่บอกว่าซองอ่ะสามารถเอามาส่งชิงโชคได้เนี่ยต้องทำไงหรออ่าก็ด้านในเนี่ยในซองใช่ไหมเขาจะมีเป็นการ์ดครับผมการ์ดสำหรับชิงโชคและด้านหลังบัตรเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นโค้ด10หลักด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะสอนทุกคนแล้วกันไปดูกันเลยและวิธีการลุ้นรับรางวัลจากเนลลี่ง่ายๆเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นเปิดไปที่กล้องนะคะแล้วก็สแกน QR code หน้าซองตรงนี้หรือเพื่อนๆจะแอดไลน์ของโกแก่แอดโกแก่ Thailand ก็ได้ค่ะกดคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือถือของเราก็จะนำมาที่ LINE แอดของโกแก่ Thailand จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนพอเข้ามาในแชทแล้วจะมีรูปของพี่แป้งอยู่และกดไปที่เข้าร่วมกิจกรรมคลิกและเมื่อเพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการรับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กรอกโค้ด10หลักจากการในซองขนมเนลลี่อ่ะกดเข้าไปหน้าร้านค้าเลยอันไหนก็ได้ค่ะและเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่โค้ดลงไป9ปึ๊บๆจะบอกว่า1ไลน์เนี่ยสามารถส่งได้หลายครั้งแต่การ์ด1ใบก็ชิงลุ้นรับโชคเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่สำคัญยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะเอาล่ะทำการส่งรหัสค่ะโอ้ส่งรหัสรุ่นรับเรียกร้อยแล้วเตรียมตัวลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลใหญ่ได้เลยหาซื้อและร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้หมดเขตรุ่นรับรางวัลในวันที่30มิถุนายน2565นี้นะคะจะบอกว่าหน้าเว็บนี้เนี่ยก็สามารถมาตรวจสอบได้ว่ามีรางวัลอะไรจับแจกบ้างแล้วก็มีประกาศผลรางวัลอันไหนโดยการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญตรวจสอบสถานะการส่งได้ด้วยว่าเราส่งไปกี่อันแล้วโอ้โหอย่างแป้งเนี่ยส่งไป1สิทธิ์แล้วรอลุ้นเลยจ้าเฮ้ยรีบส่งเลยรีบส่งเลยเพราะเขาหมดเขต30มิถุนายนนี้ด้วยนะเดี๋ยวเขาส่งทางโทรศัพท์ไม่ได้ส่งอย่างงั้นเอาเหรอเฮ้ยแป้งแป้งฮะว่าแต่ของรางวัลมันมีอะไรบ้างอะหุยได้ไม่ฟังเลยอ่ะเนลลี่แครกเกอร์มันฝรั่งเนี่ยเขาใจป่ามากๆนะแจกมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทเลยสำหรับรางวัลและแถมนะมันยังต้องเป็นเนลลี่รุ่นพี่แป้งซีบิงด้วยนะแบบนี้เลยครับผมมีหน้าแบบนี้ถึงจะได้รับเป็นการ์ดสำหรับชิงโชคด้านในนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นรหัส10ตัวนะสามารถเอาไปกรอกแล้วก็ลุ้นรับได้เลยค่ะรางวัลจะมี1เลย iPhone 13 Pro Max นะคะทั้งหมด5รางวัลรางวัลที่2เป็น iPad mini นะคะจำนวน5รางวัลเหมือนกันรางวัลที่3เนี่ยเป็นเครื่องเล่น Nintendo Switch นะคะจำนวน10รางวัลแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งหูฟังไวเลสนะคะหุยและอันนี้แป้งชอบมากเลยเป็นตุ๊กตานะคะบวกกับหมอนนะคะผมเป็นหมอนรูปผ้าห่มหน้าพี่แป้งด้วยโอ้อยากได้ทุกอันเลยดีมากนี่อย่าลืมนะเขาแจกทุกบันดี้ด้วยล่ะใช่ถ้าใครเนี่ยอยากจะเอาไปเติมกงเติมเกมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปเติมได้เลยเฮ้ยและเกือบลืมไปฉันจะบอกว่าในทุกๆรางวัลเนี่ยเขาก็จะได้เป็นโปสการ์ดรูปพี่แป้งนะคะพร้อมลายเซ็นสุดพิเศษด้วยและที่สำคัญนะมีสุ่ม5คนค่ะที่จะได้รับคลิปสุดพิเศษจากแป้งในการอวยพรแสดงความยินดีนะครับรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็คือได้โปสการ์ดใช่แล้วก็สามารถซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะที่ Shopee แล้วก็ Lazada ครับผมอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นแบบพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของแป้งเลยนะคะแล้วแป้งก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลุ้นรับรางวัลร่วมสนุกกันเยอะๆนะไปหาซื้อกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบาย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 รีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อฉันจะไปซื้อรถคลาสสิกรถสาหร่ายซอสญี่ปุ่นแล้วก็รถซาวครีมและหัวหอมเพิ่มชอบคลาสสิก